สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076น้องเรามาแบบลูกทุ่งเลยนะเราก็เซิร์งกันไปนี่พูดภาษาบราซิลได้นะโอลาตูเดเบนโอลาตูเดเบนแปลว่าสบายดีไหมเฮ้ยเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะครับแล้วก็พิธีกรอีกหนึ่งท่านของผมนะครับสุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูวัฒนาอังกูยาวเหลือเกินนะฮะเกือบจะจำได้เลยนิดเดียวแล้วก็สาวสวยเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับน้องบรูน่าซิลวาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นสวยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวได้รู้จักกันว่าตอนนี้ฮอตแค่ไหนนะฮะเราไม่หอบสิเหรอเราหอบเหรอทำไมหายใจแรงเต้นเหนื่อยเมื่อกี้เต้นไปเรียกว่าอะไรฮะแซมบ้าไหนลองสอนสักนิดนึงสิเบสิกพื้นฐานนะคะพื้นฐานเลย1 2 3แค่นี้พี่ก็ไม่ได้แล้วก็ลองดูนะคะพยายามทำสัก5รอบนะคะ1 2 3ไม่ต้องขยับอะไรโอเค1 2 3แล้วก็ค่อยไปที่สะโพกนะฮะแล้วก็หลายนี่ทำยังไงมันก็เหมือนเซิร์งอยู่ดีอ่ะที่ว่าไม่น่าจะรอดไม่รอดก็ไปตอนจังหวะน้องมาดูแซมบ้าเราดูน่าจะไม่มีแซมน่าจะเป็นบ้าอย่างเดียวใช่อันนี้บ้าเต็มๆไม่แซมเลยคุณก็ลำไปแล้วกันเออเซิร์งดีกว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะคะเหมาะกับใบหน้าของเรานี่คุณผู้ชมหลายท่านต้องสงสัยแน่ๆว่าแบบว่าเฮ้ยสวยขนาดนี้แล้วก็แบบพูดไทยแบบชัดขนาดนี้สงสัยต้องไม่ใช่คุณแม่หรือคุณพ่อต้องเป็นคนไทยแน่ๆเลยเป็นคนไทยแน่ๆเลยใช่เลยค่ะเป็นคนบราซิล 100% ค่ะโอ้แต่พูดไทยชัดมากพูดไทยชัดมากนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้มีงานโฆษณาในบ้านเราเนี่ยถือว่าหลายตัวเหมือนกันเป็นเจ้าแม่โฆษณาเลยมีอะไรบ้างนะฮะก็เคยมีเล็กโซน่าค่ะเล็กโซน่าแล้วก็สิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ซัมซุงแล้วก็ Rejoice ค่ะ Rejoiceเยอะมากปรินท์แอดนี่ยังไม่นับรวมนะอันนี้คือ TVC อย่างเดียวเห็นหน้าค่าตาแบบนี้ก็คุ้นๆแน่ๆเลยนะฮะเห็นแบบงานเยอะขนาดนี้สงสัยจะรวยหน้าดูเป็นไงคะฟาดมาเยอะขนาดนี้ไปบราซิลก็จนไปหมดแล้วไม่มีอะไรแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะน้องบรูน่ามานี่นะโอ้โหหนุ่มๆนี่เต็มสตูเลยนะฮะงานการไม่ทำกันนะฮะปกติไม่เห็นเคยมีผู้ชายในสตูเยอะขนาดนี้มาก่อนใช่ปกตินี่คือหน้าสลอนเลยปกติเราจะเอาใจสาววันนี้เอาใจหนุ่มๆมาดูดิมีมาให้กำลังใจมาแน่นมากคือต้องบอกว่าหนุ่มๆเนี่ยรู้จักน้องบรูน่าแน่นอนเพราะว่าเขามี YouTube เป็น Channel ของตัวเองเลยนะฮะแล้วก็โด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยนะฮะต้องบอกว่าสาวบราซิลคนนี้นะคะไม่ธรรมดาแต่ว่าเป็นสาวบราซิลที่หลายคนรู้จักว่าเธอคนนี้แหละเป็นสาวบราซิลรักไทยใช่เราฟังแล้วเราภูมิใจบอกเฮ้ยขนาดแบบเขาไม่ใช่คนไทยแต่ยังรักเมืองไทยขนาดนี้เพราะอะไรกันรักขนาดจะต้อง
เรียนภาษาไทยเลยเหรอใช่โอ้สุดยอดแล้วพูดภาษาไทยเก่งขนาดนี้พูดได้ยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พบกับมุมมองของน้องเขาวันนี้เต็มๆมีเรื่องของการเมืองด้วยเปรียบเทียบกันเลยระหว่างการเมืองที่บราซิลกับการเมืองที่บ้านเรานั่นไงเห็นไหมไม่ได้สวยอย่างเดียวนะฮะมีสมองด้วยฉลาดด้วยเอ๊ะหรือว่าจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่าเลยพูดภาษาไทยได้อยากรู้แล้วแต่ตอนนี้นะใครที่อยากรู้คำถามอะไรเข้าไปก่อนเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook Live News 1ของเราโอ้โหนี่ยังเต้นกระจายอยู่เลยนะสนุกสนานมากวันนี้จริงๆนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาดูคำถามอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กันก่อนรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพบกับบรูน่าซิลวาครับค่ะขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนแชร์ก่อนกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหต้องถูกใจหนุ่มๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับนางแบบสาวสวยระดับอินเตอร์นะครับน้องบรูน่าซิลวาซิลวามันก็จะออกภาษาบราซิลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นภาษาจีนน่าจะชัดกว่าบรูน่าซิลวาพยายามกันเปล่าไม่เหมือนค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยแล้วก็คึกคักมากโดยเฉพาะหนุ่มๆนะฮะเพราะว่าสวยจริงๆสวยจริงไม่เราเป็นผู้หญิงอะเรารู้สึกเลยว่ามองหน้าเขาแล้วมันแช่มชื่นสดชื่นสวยสวยนี่ก็สวยนั่นแหละสาวไทยสวยต้องตอบเอาใจตอบเอาใจกันหน้าดูมาเมืองไทยได้ยังไงคำถามแรกเลยทำไมถึงมาทำงานที่เมืองไทยมาเป็นนางแบบที่เมืองไทยครับคือตอนอายุ15ค่ะมีความฝันที่อยากจะไปต่างประเทศนะคะอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมหลายประเทศหลายประเทศใช่ค่ะแล้วก็เริ่มทำงานเป็นนางแบบอะค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะถ้าอยากจะมีโอกาสไปต่างประเทศถ้าไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่เอเชียจะมาอยู่ประเทศไทยอะค่ะแล้วพอมีคำตอบจากเอเจนซี่เขาบอกว่ามีเอเจนซี่สนใจที่เอเชียแล้วก็มีประเทศไทยที่สนใจเป็นหนึ่งในนั้นใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้จักประเทศไทยไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนประเทศไทยคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้คิดว่าเป็นประเทศไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็เลยมาอยู่ค่ะมาอยู่3เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ไปทำงานหลายประเทศนะคะประมาณ2ปีอะค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยจนถึงวันนี้ค่ะติดใจเสน่ห์อะไรของเมืองไทยครับติดใจเรื่องวัฒนธรรมอะค่ะคิดว่าวัฒนธรรมไทยมีเสน่ห์อะค่ะมันเป็นเรื่องนึงที่คิดว่าคนไทยแบบมีมารยาทนะคะมีแบบการวางตัวของคนไทยน่าประทับใจมากเราทำให้น่าแบบชื่นชอบจนสนใจที่จะเรียนภาษาไทยอะค่ะถึงวันนี้เลยใช่แต่ว่าทุกที่ที่น้องไปเนี่ยบอกว่าพูดได้เลยว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของภาษาหนูพูดได้กี่ภาษาครับก็เกือบ5ภาษาเกือบ5ภาษาไต้หวันพูดได้ภาษาจีนภาษาจีนพูดได้บ้างมาเลเซียไม่ได้ค่ะมีอะไรบ้างนะที่หนูพูดได้มีภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนอันได้เขียนภาษาเกาหลีได้เกาหลีใช่ไหมล่ะไปหาอบปากอ่ะแต่ยังพูดไม่ได้แต่ยังพูดไม่ได้ค่ะแค่อ่านได้เขียนได้มีความสามารถด้านภาษาแบบสูงมากเพราะฉะนั้นฟารีว่าสามารถแบบทำงานได้แบบหลายประเทศเลยคือนอกจากมาทำงานที่เมืองไทยแล้วในเอเชียเนี่ยหนูไปทำงานหลายประเทศมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรับงานเกี่ยวกับอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็นางแบบอะค่ะนางแบบใช่ค่ะคือถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาแต่จริงๆตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอะค่ะก็เริ่มรับงานเป็นพิธีกรต่างประเทศด้วยอะค่ะมีงานพิธีกรแล้วก็มีงานโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นคนที่ชอบแบบตัดต่อวิดีโอแล้วก็โปรดิวซ์แบบที่เราเห็นใน YouTube ใช่ค่ะเดี๋ยวได้มาคุยกันพอดีรายการพี่ขาดพิธีกรหญิงอยู่พอดีเลยเดี๋ยวยังมีอยู่แต่มาด้วยได้คิวไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอคิวได้แต่มาด้วยกันได้ดีคนชอบมาอยู่ด้วยกันลองสักเทปไหมฮะเผื่อบางคนจะตกงานอุ้ยเย็นๆก่อนลองแต่ต้องเอาพี่ไว้อยู่ด้วยแซวเล่นน่ารักเนาะคือมาที่เมืองไทยเลยจังหวัดแรกที่มาคือจังหวัดกรุงเทพใช่แล้วได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปเห็นวิถีชีวิตอะไรบ้างไหมได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอะค่ะเริ่มทำวิดีโอใน YouTube อะค่ะเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นหลายปีที่แล้วอะค่ะเราเริ่มเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วลองรัก
วัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนนั้นนะคะรู้สึกแบบได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นนะคะพอออกไปต่างจังหวัดนะคะครับก็เก็บภาพความประทับใจของเรามาลงใน YouTube channel ของเราเองใช่ค่ะตอนนั้นเป็นYouTube channel ชื่อ Asian Taste นะคะ Asian Taste ใครถ่ายให้หนูอะคะอันนี้เป็นก็บางทีมีช่างกล้องอะค่ะไปถ่ายให้บางทีก็มีเพื่อนไปถ่ายให้ใช่ค่ะนี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาอังกฤษบางทีก็จ้างนะคะคนไปถ่ายให้อ๋อแต่หนูก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยโปรดิวเซอร์เองนะคะเขียนสคริปต์เองไปหาสถานที่เองนี่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวเห็นไหมฉลาดด้วยมีความสามารถที่หลากหลายมากเก่งเก่งนี่โดยเฉพาะพิธีกรเขาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเข้ามาตลอดเลยเข้ามาตลอดเปลี่ยนเรื่องก็ได้แหมอันนี้คือไปจังหวัดไหนที่แบบว่าเป็นจังหวัดแรกเลยที่ออกต่างจังหวัดที่ออกต่างจังหวัดครั้งแรกจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วแสดงว่าไปมาหลายเทปอ๋อไปไทยแบบอะค่ะที่หัวหินนะคะหัวหินใช่ก็ถือโอกาสเลยใช่ก็เลยถ่ายเลยใช่ไม่ใช่ค่ะตอนนั้นไปแค่ถ่ายแบบค่ะถ่ายแบบครั้งแรกที่มาโอ้แล้วมีความคิดอะไรอยู่ที่ต้องทำแบบรายการท่องเที่ยวเพราะว่าคนบราซิลค่ะไม่ค่อยรู้จักวัฒนธรรมเอเชียแล้วก็วัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะมีวันนึงที่ลูน่าโทรไปที่ทุกครั้งที่ลูน่ากลับไปบราซิลญาติก็จะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนทำไมที่รู้ว่ามึงอยู่ประเทศไทยมา2ปีแล้วญาติก็ยังงงอยู่ไม่รู้อ๋ออยู่จีนเหรอไม่ใช่อ๋ออยู่ประเทศไทยอ๋อประเทศไทยที่มีคนจีนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมคะคือเขาก็จะต้องคืออย่างที่คุณน้าบอกว่าบราซิลจะไม่รู้จักคนไทยไม่รู้จักค่ะขนาดไปบราซิลใช่ไหมคะเพิ่งกลับมาจากบราซิลค่ะเรานั่งแท็กซี่แล้วคุยโทรศัพท์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเพื่อนที่มันไทยเราพอวางสายเขาคนขับรถเขาก็ถามว่าอุ้ยคุณพูดภาษาจีนได้เก่งมากใจเย็นๆนี่พูดไทยแล้วทำไงเราบอกเขาว่าไงไทยก็เขาบอกว่าเป็นภาษาไทยเขาก็แบบโอ้ภาษาไทยประเทศไทยอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่รู้จักนี่เหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมคนหนึ่งคือพอคนบราซิลไม่รู้จักประเทศไทยบรูน่าก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นรู้จักประเทศไทยอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าน่ารักจังเลยคืออยากจะให้คนต่างชาติค่ะหรือว่าคนบราซิลรู้วิธีการใช้ชีวิตของบรูน่าที่นี่เราทำไมถึงบรูน่าชอบอยู่เมืองไทยอะค่ะเพราะบางทีบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยู่ประเทศไทยเป็นนางแบบทำไมไม่อยู่ที่ยุโรปหรือว่าที่นิวยอร์กแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะเป็นคือวัฒนธรรมไทยสอนบูน่าอะไรเยอะอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพอมาอยู่เมืองไทยจริงๆตอนแรกอะค่ะเขายังกลัวอยู่แต่ว่าพอคุณพ่อมาที่นี่ค่ะมาเยี่ยมบูน่าค่ะเขาก็เข้าใจหมดละเขาก็โอเคเข้าใจเธออยู่ได้ใช่แล้วแม่ก็มาแม่ก็เข้าใจไม่ห่วงเลยค่ะไม่เป็นห่วงใช่น่ารักจังเลยแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวใช่ค่ะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอยู่ด้วยชอบอยากเอากลับบ้านเหมือนถามแทนใครในนี้เลยอ่ะถามอันนี้ถามคำตอบนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนว่าเรื่องแบบความรักเรื่องของหัวใจขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวท้ายก็คือมาเมืองไทยมาเป็นนางแบบนะคะถ่ายโฆษณาแล้วก็ยังเก่งมากถึงขั้นเป็นโปรดิวเซอร์นะคะทำรายการทำยูทูบชาแนลของตัวเองใช่เพื่อให้คนอื่นรู้จักประเทศไทยน่ารักมากฟังแล้วไหมดีจังเลยอ่ะสุดยอดจริงๆแล้วพอทำไปแล้วผลตอบรับหรือว่ากระแสตอบรับคนรู้จักเมืองไทยเยอะไหมบูน่าคิดว่าที่เราทำไปที่ซาบราซิลรักไทยใช่ไหมคะจริงๆตอนนั้นนะคะอยู่ไต้หวันนะคะเราเริ่มแบบคิดถึงเมืองไทยแล้วอยู่ๆก็รู้สึกอยากจะทำวิดีโออะไรสักอย่างก็จะอยากจะให้คนไทยรู้ว่าบูน่ามีความคิดยังไงกับประเทศไทยอ่ะแล้วประเทศไทยได้สอนอะไรให้บูน่าเราอยากจะแชร์ให้คนไทยเขารู้จักแล้วก็มีการต้อนรับที่ดีมากค่ะไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้ค่ะคือแบบคนให้กำลังใจเยอะมากค่ะไม่ใช่แค่ดูไม่ใช่แค่วิวเยอะค่ะแต่คนที่ดูเขาชื่นชมมีฟีดแบ็กที่ดีใช่ค่ะเราทำให้น่าอยากทำต่อไปอะค่ะใช่ค่ะอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ15ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์อยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมคะก็อยากจะถ้าแบบน้องๆนะคะที่อยากจะตามฝันของตัวเองอะค่ะบูน่าอาจจะเป็นแบบตัวอย่างหนึ่งให้เขา อะไรประมาณนั้นนะคะจากบ้านมาไกลเนาะตั้งแต่อายุ15ทำเองทุกอย่างตามความฝันเองทุกอย่างสุดยอดเลยอะใช่ใช่ทำจริงไอ้ที่วิดีโอนี้ก็ลงทุนเองเหรอYouTube เมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีก็มีรวมงานกับโปรดิวเซอร์คนอื่นนะคะแล้วเขาเอาคอนเทนต์มาไปแชร์ที่ต่างประเทศแต่มีบางอย่างที่บูน่าลงทุนเองอะค่ะเพราะว่า
ลงทุนได้หมดเลยอ่ะสุดยอดจริงจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราที่บราซิลอาจจะไม่รู้จักบ้านเราเท่าไหร่เมืองไทยแต่คนไทยเนี่ยจะรู้จักหนุ่มบราซิลสาวบราซิลเป็นอย่างดีจากงานโฆษณางานในวงการบันเทิงคือที่ในบ้านเราจะฮิตอยากจะถามว่านายแบบนางแบบในบ้านเราเนี่ยครับที่มาทำงานในเมืองไทยเนี่ยพอกลับไปที่บราซิลเนี่ยเขาสวยหล่อไหมสำหรับคนบราซิลเองก็สวยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าอย่างเช่นบูน่าไม่สูงพอที่จะเป็นแฟชั่นใช่ไหมคะที่บราซิลก็จะมีงานแฟชั่นเยอะครับก็คือเราไซส์เอเชียใช่ไซส์เอเชียก็มาทำงานที่เอเชียก็ได้งานมากกว่าเราได้โอกาสมากกว่าที่ถ้าอยู่บราซิลอะค่ะคือเห็นน้องบรูน่าเล่าว่าที่บราซิลเนี่ยเขาจะมิกซ์หลายชาติมากใช่ค่ะคือหน้าสวยหลายชาติหล่อหลายชาติหลายชาตินะคะเพราะผสมมากร้อยหลายปีหลายร้อยปีน่ารักเอ็นดูเนาะตั้งแต่คนโปรตุเกสมาแล้วก็มีคนแอฟริกันมีคนสเปนมีคนเยอรมันมีคนญี่ปุ่นคนบราซิลก็ไม่มีแบบอ๋ออันนี้เป็นรูปแบบคนบราซิลไม่มีค่ะคือคนบราซิลก็มีคนหน้าตาแบบคนไทยเยอะมากที่บราซิลอะค่ะสามารถเป็นคนไทยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาไปแอมะซอนเขาชอบคนไทยไหมคะไม่มีหาแฟนเลยเหรอหาแฟนแถวบราซิลเนี่ยน่ะน่าจะดีคือเขามิกซ์หลายชาติจะไม่มีลักษณะที่บอกว่าอันเนี้ยคือคนบราซิลบางคนเป็นคนญี่ปุ่นหน้าเหมือนญี่ปุ่นเลยก็จะเป็นบราซิลใช่ก็เก๋ๆเนาะเลิกค่าอยากไปเที่ยวแล้วแหละเราเขาก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยนะเราก็อยากไปเที่ยวที่นู่นอยากรู้ว่าจริงๆจะบอกให้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สากลแล้วเวลาเราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษคิดว่าง่ายแล้วนะแต่คนต่างชาติมาเรียนภาษาไทยยากมากแต่นี่แบบพูดแบบชัดเป๊ะมากแบบคือชัดกว่าคนไทยบางคนอีกอ่ะเรียนนานไหมคะกว่าจะพูดได้ขนาดนี้2ปีแรกค่ะที่มาอยู่เมืองไทยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้สักคำใช่วิดีโอแรกที่ลงใน Asian Taste ค่ะพูดไม่ได้สักคำเลยค่ะแต่ว่าคือไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มเรียนภาษาไทยยังไงเพราะว่าเป็นภาษาที่เป็นภาษาเอเชียค่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือน่าเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแต่มันง่ายเพราะว่ามันคล้ายๆกับโปรตุเกสใช่ไหมคะคือมัน A B C ใช่ไหมคะแต่ภาษาไทยมันเป็นอักษรใหม่เลยใช่ค่ะก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเราพอเริ่มพูดก็พูดไม่ชัดรู้สึกพูดไม่ชัดก็เลยเริ่มจากการอ่านและเขียนก่อนเริ่มแบบจำส่วนใหญ่เขาจะเริ่มจากพูดก่อนนะที่เคยได้ยินมาเนี่ยชาวต่างชาติจะพูดได้ก่อนแต่อาจจะอ่านแล้วก็เขียนไทยไม่ค่อยได้อันนี้เริ่มจากอ่านเขียนเลยอ่ะเพราะการอ่านและเขียนช่วยให้หนูพูดชัดขึ้นนะคะมีเพื่อนคนไทยเป็นติวเตอร์เป็นเทรนเนอร์ให้หนูไหมก็เคยมีค่ะเคยตอนแรกอะค่ะอ่านและเขียนก่อนหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนด้วยตัวเองอะค่ะแล้วถามเพื่อนแบบเริ่มพิมพ์เพื่อนเป็นภาษาไทยเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแบบมีทิวเตอร์คนหนึ่งนะคะที่บูน่าจ้างให้เขานั่งฟังบูน่าอ่านภาษาอ่านหนังสือจ้างพี่ก็ได้พี่ว่าไม่ทันแล้วตอนนี้ก็เป็นแล้วก็จ้างทิวเตอร์ใช่จ้างทิวเตอร์แล้วก็แบบอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือภาษาเป็นภาษาไทยแล้วเขาก็ฟังเราถ้าบูน่าพูดผิดเขาก็จะผิดเขาก็จะบอกว่าค่อยบอกใช่ว่าใช่เขาต้องพูดยังไงใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนี้คะประมาณจริงๆปีแรกอะค่ะที่เริ่มเรียนภาษาไทยก็อ่านได้เขียนได้หมดเลยแบบอ่านเป็นหนังสือแต่พูดไม่ได้เลยทุกคนก็งงเวลาเจอหน้าแบบพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มแบบพูดคุยแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะคะเพราะตอนแรกยังไม่มั่นใจอะค่ะนี่มีคนเขาบอกมาว่าวันนี้พิธีกรสาวของเราหม่องๆนะครับเจอแขกรับเชิญสวยมากโดนละโดนละโดนละน่ารักนะคะแล้วบอกว่าพูดไทยชัดมากผมดำตาคมมากแล้วก็บอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งเก่งรักค่ะโอ้ยคนชมเยอะมากมีคนตอบใจคุณด้วยว่าสวยน่ารักมากพิธีกรก็สวยนี่สวยอ้าวแหมก็ต้องยอมให้เขาแม้สวยขนาดนี้นี่แบบนางแบบระดับอินเตอร์เลยนะคะแน่นอนนี่ยังคิดอยู่เลยว่าออกจากวงการไปพันน้องดีกว่าน่าจะเหมาะกว่านะเดี๋ยวมีเอเจนซี่เขามีโมเดลลิ่งของเขาอยากได้อยากได้เป็นของตัวเองน่ารักคุยกันเห็นบอกว่ามีงานในวงการบันเทิงติดต่อเข้ามามากมายเหมือนกันช่วงนั้นก็ยังไม่พร้อมค่ะเพราะภาษาไทยยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ใช่สิ่งที่อยากทำตอนนั้นนะคะใช่ค่ะยังชอบเรื่องของนางแบบ
เดินแบบถ่ายแบบอยู่แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเป็นงานไม่ว่าแต่ตอนนี้สนใจแล้วนะผู้จงผู้จัดติดต่อได้เลยนะฮะรับรองหักหัวคิวด้วยที่นี่ที่นี่ค่ะแฟรี่เท่านั้นค่ะใครจะติดต่องานน้องติดต่อที่นี่ขอดึงตัวเลยชอบนะฮะถามถึงเรื่องที่ผมอยากรู้มากเรื่องการเมืองอยากจะรู้มุมมองของสาวสวยอายุ24คนนี้เล่าถึงการเมืองที่บราซิลหน่อยการเมืองที่บราซิลเป็นไงบ้างครับก็มันเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะตอนนี้เรื่องการเมืองที่บราซิลก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเครียดอยู่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากมากที่บราซิลอะค่ะคนก็โกงกันเยอะมากใช่ค่ะมันแย่ค่ะแย่มากใช่ค่ะเห็นน้องเล่าว่ามีการแบบจับได้คาหนังคาเขาใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อมีนักการเมืองอะค่ะที่โดนจับอะค่ะคือเขาไปโกงเงินแล้วเอาเงินไปฝากที่บ้านนะคะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มีตำรวจไปจับอะค่ะแล้วออกข่าวแล้วเขาก็เข้าคุกแต่เขาไม่ปฏิเสธว่าเกิดอะไรขึ้นคือก็ยอมรับหน้าตาเฉยว่าฉันก็โกงมาใช่เสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเขาก็ออกจากคุกใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปเป็นนักการเมืองอีกแล้วก็ใช้เงินที่เก็บเอาไว้ใช่ค่ะส่วนนึงอะค่ะมันก็ไม่ได้คืนไม่ได้เลยใช่ก็คนก็ด่าทั้งประเทศแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะคือคนภายนอกภายในอะค่ะมันระบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะมันยากที่จะแก้ค่ะครับอ่ะแล้วพออยู่เมืองไทยมา5ปีเป็นยังไงบ้างเทียบกันแล้วในความรู้สึกระหว่างไทยกับบราซิลที่นั่นเขาติดคุกนะที่นี่ไม่ติดใจเย็นๆก่อนเราก็ต้องเย็นๆก่อนในความรู้สึกเรามันแตกต่างหรือว่าในมุมมองของชาวต่างชาติก็ตั้งแต่บุญนั้นมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับก็5ปีแล้วค่ะก็มีเหตุการณ์เยอะมากที่เกิดขึ้นที่บุญนั้นเคยเจอกับตัวเองค่ะทั้งประท้วงทั้งนักการรัฐมนตรีใหม่ที่เข้ามาหลายอย่างนะคะคือบุญนั้นมีความคิดที่ว่าคนบราซิลเวลามีปัญหาอะไรสักอย่างเขาก็จะชอบแบบด่าเราจะอยู่กับปัญหาแต่บุญน่าเห็นว่าคนไทยก็เห็นว่ามีปัญหาพยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าบุญน่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากที่จะมันจะกระทบชีวิตของคนไทยดูเหมือนคนไทยแบบจะมีความคิดที่แบบเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวทำต่อไปหรือใช้ชีวิตของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นนะในสังคมคล้ายกันระหว่างบราซิลกับที่เมืองไทยแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะแบบสามารถทำอย่างอื่นต่อไปทำอาชีพหน้าที่การงานใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติส่วนคนบราซิลอาจจะแบบต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนมันจะเอาปัญหานี้มาเก็บมาใช้ในชีวิตส่วนตัวของตัวเองแล้วคือแก้ปัญหาไม่ได้ใช่กระทบชีวิตส่วนตัวค่ะเท่าที่อยู่เมืองไทยมาก็5ปีเนาะเห็นเหตุบ้านการเมืองของไทยก็เยอะดูน่าอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากพูดอะไรกับคนไทยในเรื่องของการเมืองบ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าประทับใจนะคะที่คนไทยมีความคิดที่ก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วให้กำลังใจเสมอค่ะนี่มอบมงกุฎเลยได้ไหมคำถามตะกี้นี่แบบว่าเป็นคำถามที่แบบปังเลยนะน่ารักอ่ะหนูมองยังไงกับการคอร์รัปชันบ้างกับทั่วโลกใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ใช่แค่บราซิลหรือไทยมันยากนะคะเพราะว่าคอร์รัปชันมันไม่มีวันจบอะค่ะมันจะมีตลอดไปอะค่ะมันอยู่ที่แนวคิดของคนนะคะคือถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรตอนนี้อะค่ะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นชีวิตของทุกคนในสังคมก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะคะมันจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างอะค่ะคิดว่าก็อันนี้เป็นสิ่งที่แนวคิดใช่คุณจะทำค่ะคือมันจะมีเวลาอย่าเอาเปรียบอย่าเอาเปรียบใครถ้าทำเราดีทุกอย่างรอบตัวเราก็จะดีเหมือนกันใช่ค่ะโอเคไม่งั้นก็มัวแต่จ้องจะเอาเปรียบกันอยู่อย่างนั้นเนาะเราก็มัวจะเสียเปรียบก็เลยต้องเอาเปรียบเขาบ้างใช่มาถึงเรื่องภาษากันบ้างค่ะพูดได้ตั้ง 4-5 ภาษาอยากให้สอนภาษาโปรตุเกสเราสักนิดนึงเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วบราซิลเขาพูดโปรตุเกสโปรตุเกสใช่ค่ะแล้วโปรตุเกสก็พูดโปรตุเกสมีประเทศไหนบ้างพูดโปรตุเกส
ที่โปรตุเกสแล้วก็มีที่มาเก๊าอะค่ะที่มาเก๊าพูดโปรตุเกสข้างๆฮ่องกงอะค่ะมีพูดภาษาโปรตุเกสอะค่ะเฮ้ยใช่งั้นโปรตุเกสถ้าเรียนไปก็ได้หลายประเทศอยู่นะคุณต้องมีโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสหน่อยเปิดตลาดใหม่ไปหางานนะหาแฟนแล้วล้วนเลยแล้วโปรตุเกสเป็นภาษาที่ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ค่ะใช่ยังไงดีก็มีคำหนึ่งที่วุ้นชอบมากจากภาษาโปรตุเกสอะค่ะคือ saudade saudade คือความรู้สึกที่คิดถึงอะค่ะคือถ้าแบบว่า I miss you มันไม่ใช่ I miss you อะค่ะมันเหมือนคำว่าเกรงใจใช่ไหมคะมันแปลไม่ได้ใช่ไหมคะมันเกรงใจฝรั่งไม่มีคำว่าเกรงใจแต่ saudade ก็เหมือนกัน saudade เป็นแบบว่าต้องบอกว่าฉันมี saudade ต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าฉันคิดถึงคุณคือฉันมี saudade ต่อคุณฉันคิดถึง saudade de vocêSaudade de você คือคิดถึงต่อคุณคิดถึงต่อคุณอะไร Saudade อะไรนะ de você de você ใช่ Saudade มันเป็นแบบความรู้สึก Saudade ขอช้าๆอีกทีเป็นความรู้สึกที่แบบอุ่นนะคะ Saudade นึกถึงใครสักคนนึงแล้วก็ Saudade เดี๋ยวคุณทำเหมือนคุณมีใครให้คิดถึงอยู่เลยไม่มีสอบสนิทมาก Saudade อะไรนะ Saudade de você Saudade de você ใช่ถูกใช่ป่ะถูกค่ะ Saudade de você Saudade de você อย่างนี้ถ้าไปบราซิลรอดไหมรอดค่ะรอดคือไม่มีใครสนใจอะไรเลยบราซิลก็เห็นนี่สวยไหมที่บราซิลสวยค่ะนี่ได้หรอเอออยู่ก็มีหลายชาติมีหลายชาติเหมือนกันนี่พยายามไม่ถามเข้าตัวอย่ามาถามถึงผมอันนี้ถ้าไปเนี่ยรอดไหมไปบราซิลรอดไหมรอดไปจริงมั้ยเนี่ยซื้อตั๋วเลยซื้อตั๋วเลยฮอตเลยใช่ไปแล้วฮอตเลยฮอตเลยจริงอ่ะนี่ดีใจมีความหวังดีใจมีความหวังขึ้นมาเลยตาช่วยซูมไปที่เวลตาพี่เคนแสดงว่าสวยหล่อของไทยกับของบราซิลไม่ต่างกันเท่าไหร่ป่ะดาวอันนี้ดาวหรือว่าอาจจะไม่เหมือนเขาอาจจะชอบแบบขาวๆชอบขาวๆมันเพราะว่าบราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่มากมีคนที่มีหลายศาสนาค่ะแบบหลายเชื้อชาติหลายความคิดเห็นนะคะมันคือมันไม่มีแบบอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยใช่ค่ะเวลาดูโฆษณาบราซิลมันจะมีแบบคนก็จะหลากหลายอะค่ะมันไม่มีแค่ตัวนี้ไม่มีแค่ขาวหรือว่าผิวแทนอะไรเขาก็ดูแบบว่าไม่แบ่งแยกไม่มีการเหยียดกันว่าอุ้ยดั่งแมปอะไรเป็นคนไทยนะหน้าใหญ่หน้าบานโหนกเนี่ยไม่มีไม่มีเออบ้านเขาคือแบบยังไงก็สวยยังไงก็หล่อเพราะว่ามิกซ์กันหลายชาติมากใช่ซาดาจิติบุสซาดาคุณจำได้ผมเลยเนี่ยเก่งมากแค่นี้ก็รอดแล้วรอดคำเดียวนี่คิดถึงไปเลยทั้งทุกคนทั่วประเทศอบอุ่นมากตอนนี้เป้าหมายของบรูน่ามีอะไรบ้างที่หนูยังไม่ได้ทำอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเป้าหมายที่ยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วอยากตอนนี้กำลังทำอยู่อะค่ะ คือเรื่องYouTube channel ใช่ไหมคะคือวุ้นอยากให้มันเป็นช่องทางที่วุ้นสามารถที่จะให้แรงบันดาลใจให้น้องๆอะค่ะให้ถ้าสมมติตอนที่วุ้นเริ่มอยากจะตามฝันของตัวเองใช่ไหมคะวุ้นก็มีตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างที่วุ้นตามตอนนั้นนะคะแล้วน่าหวังว่าวุ้นจะสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆหรือว่าใครสักคนที่มีความฝันอะไรสักอย่างแล้วก็มาอะไรเผยแพร่ใช่ไหมคะวัฒนธรรมบราซิลค่ะเพราะว่าเวลาเราทำความรู้จักกับวัฒนธรรมอื่นๆนะคะเราจะความคิดจะกว้างขึ้นนะคะเราจะทำให้เราคิดได้หลายอย่างนะคะคือน่ารักนะอบอุ่นอ่ะวันนี้รู้สึกดีมากบรูน่า FC เมื่อกี้แฟนคลับด้วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูเป็นใครครับค่ะที่ให้ลุงมาทำนู่นนี่นั่นเผยแพร่อะไรต่างๆตอนนั้นอ่านหนังสือ Harry Potter J.K. Rowling อะค่ะเป็นตัวอย่างอะค่ะนึงเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะแล้วเขาเขียนหนังสือที่ทำให้แบบความคิดก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะมีจินตนาการมีความหมายอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะให้ทำดีอะค่ะอันนี้คือหนังสือ Harry Potter J.K. Rowling อะค่ะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มี Oprah ค่ะ Oprah Winfrey นี่ไงเข้ามาสายพิธีกรเลยนะคุณต้องระวังตัวจริงๆหายแล้วทำไมขาคุกกี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้เขาได้หลายภาษาด้วยนะอังกฤษ
โปรตุเกสจีนเกาหลีก็กำลังจะเกาหลีกำลังจะมาละเนี่ยเนี่ยภาษาก็รู้เยอะวัฒนธรรมก็รู้เยอะคือเป็นคนแบบมีมุมมองที่เปิดกว้างมันก็เลยสามารถรับเข้าสู่ตัวแล้วก็ถ่ายทอดได้แบบน่าสนใจจริงๆคนนี้นี่ต้องจับตามองหนูมีอะไรที่อยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมทั้งที่บราซิลก็ดีหรือว่าที่เมืองไทยก็ดีเหมือนคล้ายๆกับรณรงค์มีไหมฮะนี่คำถามนางงามทั้งนั้นรณรงค์เห็นไหมเราไม่เข้าใจละไม่รู้จักอันนี้คำเดียวที่ไม่เข้าใจทางนี้ภาษาอังกฤษอะไรดีอ่ะยากละอธิบายความหมายก็ได้เหมือนแบบอยากจะ change อ๋ออยากจะเปลี่ยนใช่ไหมคะอยากจะเปลี่ยนที่บราซิลหรือว่าที่ทั้งที่บราซิลและที่เมืองไทยเลยที่บราซิลถ้าหวังว่าคนบราซิลใจร้อนลดลงนะคะคนบราซิลใจร้อนมากอะค่ะใจร้อนมากอาหารอากาศเกี่ยวไหมเออเกี่ยวไหมที่บราซิลก็ค่อนข้างที่คิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจการเมืองใช่การเมืองเพราะว่าบราซิลประเทศบราซิลมันเริ่มด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะคะก็เลยมันมีความรู้สึกที่แบบคนบราซิลต้องต่อสู้ค่ะตลอดเวลามีความคิดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอยากให้วัฒนธรรมบราซิลเปลี่ยนนะคะคือใจเย็นลงมานี่เขาเหมือนอยากจะมิกซ์ความเป็นบราซิลกับไทยเขาด้วยกันเพราะคนไทยใจเย็นใช่อยากให้คนบราซิลใจเย็นไม่ใจร้อนเหมือนคนไทยแต่คนไทยก็ใจร้อนนะครับเวลาขับรถใช่เคยเห็นนะคะแล้วคนไทยอยากเปลี่ยนอะไรบ้างไหมในตัวบุคคลจะบอกอะไรคนไทยบ้างเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างหรอกใช่ใช่มีอะไรที่ในมุมมองของชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างมาตรงเวลามาตรงเวลาตรงเวลานี่ไงอันเนี้ยเป๊ะเลยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องรถติดใช่ไหมคะอันนี้รถติดอ่ะรถติดเป็นเราพูดว่ารถติดอันนี้ไม่อาจจะแก้ได้ทุกคนก็มาถึงสายเพราะรถติดรถติดอุณาเองก็ไปถึงสายอะค่ะบางครั้งยอมรับยอมรับแต่ว่ามันก็เท่าเทียมกันนะทุกคนก็สายอะไรอย่างงี้อาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยอะไรอย่างนั้นเนาะมีอีกไหมมีแค่นี้เหรอคนไทยอะไม่ตรงเวลามาสายมีอะไรอีกไหมเวลาบูน่าสั่งอาหารไทยอะค่ะไม่อยากให้สายต่างๆชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่อยากใส่ต่างๆเหมือนพี่เลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเหรอทำไมหุ่นไม่เหมือนกันนั่นสิก็ไม่อาหารไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่ากินบราวนี่อะไรช็อกโกแลตตลอดเวลาบูน่าชอบอาหารไทยอะไรเออไหนดูซิมีอะไรให้ดูบ้างคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบไม่กลัวหรอเดี๋ยวทำไมหุ่นแบบนี้คณะหมูกรอบกินแค่แบบเฉพาะแบบเสาร์อาทิตย์อาหารก็กินโอ้แล้วกินทุกวันนะคะแสดงว่าต้องมีวิธีการดูแลตัวเองนะก็มีอะค่ะยังไงบ้างพยายามที่จะกินอาหารให้ที่มีประโยชน์อะค่ะจริงๆเราไม่ใช่พอรักษาร่างกายหรือให้หุ่นดีอะค่ะไม่ใช่อยากให้อยากกินอาหารเพื่อที่จะมีอะไรนะพลังพลังค่ะความคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแบบ energy ใช่ energy มีพลังที่จะทำงานนะคะมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณธนกรถามมาว่าโอลาแปลว่าสวัสดีใช่มั้ยบรูน่าใช่ค่ะแล้วโอเรกอนแปลว่าอะไรโอเรกอนไม่มีมีคนสันสุนทรใช่ไหมเขาบอกพูดชัดน่ารักมากโอเรกอนก็เลยนึกว่าแบบว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวคำชมหรือเปล่าคุณรัตนาบอกว่าน่ารักเสียดายจังคนไทยบางพวกกลับเกลียดประเทศตัวเองคุณเล็กจังบอกว่าคำถามนางงามเลยนี่พยายามจะถามให้แบบน้องไปประกวดนางงามน้องไม่ชอบการประกวดเลยไม่อยากประกวดใช่ไหมลูกไม่อยากประกวดเลยนะอยู่อย่างนี้แหละสวยๆดีแล้วนี่คุณอนุชัยดะนุนันทวงศ์บอกว่าที่บราซิลโกงยังยอมรับแต่บ้านเราโกงอย่างด้านๆ อันนี้เขาพูดนะไม่ใช่ผมนะ น้องดูหน้าสวยน่ารักมารยาทเหมือนคนไทยค่ะคุณสิริวัลนี่คุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วเขาได้เข้ามาร่วมดูด้วยนะคะ จริงเหรอดิฉันเห็นนะคะไพบูลย์เกียรติเขียวแก้ว พี่ปั่นเหรอว่างๆชวนมารายการนี่สิจะมีคอนเสิร์ตนี่ใช่ไหมคุณชวนมาคุณชวนมาพี่ปั่นมีกระทับทามไปร้องเพลงกับพี่ไหมร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงไทยได้ไหมก็ได้ค่ะตอนนี้เขินเขินตอนนี้คุณเล็กจังถามว่าเคยไปเที่ยวเสม็ดไหมครับเคยค่ะสวยมากสวยมากแต่เคยไปแต่ทำงานนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนี่ถ้าให้พูดถึงประเทศไทยไปเที่ยวมาเยอะแล้วอ่ะชอบจังหวัดไหนที่สุดชอบที่ไหนที่สุดประทับใจเชียงใหม่ตอบเร็วมากเลยอ่ะเพราะว่าชอบภูเขาอะค่ะเรารู้สึกแบบ energy ที่นั่นเราชอบอะค่ะเราเป็นคนที่ใช่สดชื่นนะคะแล้วชอบกาแฟค่ะเราที่เชียงใหม่มีกาแฟมีกาแฟเยอะเลยใช่ไหมกาแฟไทยก็ดีชอบเป็นคนที่บ้ากาแฟมากบ้า
พวก specialty coffee อะค่ะชอบเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพาไปโคโค่บ้านเจ้าพระยาใช่ไหมหน้าออฟฟิศเราอร่อยเหมือนกันนี่เป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอุ้ยเวลาใกล้จะหมดแล้วเราต้องมาคำถามที่หนุ่มๆรอคอยแล้วล่ะแล้วเหรอสมมุติเอาสเปคก่อนสเปคแบบไหนหนุ่มๆหนูชอบต้องเป็นคนไทยต้องเป็นชาติไหนอะไรไงหรือเปล่าสูงหล่อขาวสีดำอ้วนวันนี้ที่คนมากกว่าค่ะอยู่ที่คนมากกว่าอยู่ที่คนต้องได้พูดคุยต้องได้ใกล้ชิดใช่เพราะว่าเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเรื่อง relationship ยากมากที่จะมี relationship อะค่ะต้องเป็นแบบเป็นเฉพาะคนนะคะที่รู้สึกมีความรู้สึกแล้วอยู่ด้วยกันได้เขาเรียกว่าเคมีคอลมีเคมีตรงกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม destiny ไหมอยู่เชื่อในเรื่องพวกนี้มั้ยเชื่อค่ะเชื่อคือถ้าจะมาก็มาเองใช่ค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ฝืนเรื่องพวกนี้ค่ะคือมันต้องใช่ถึงจะแล้วยังไงที่ใช่อ่ะนี่มีค่ะพยายามช่วยหนุ่มๆในนี้แล้วนะแบบไหนที่ใช่แบบว่าต้องตลกมั้ยมันไม่ใช่อะละเลงไหมต้องละเลงไหมหรือว่าปกป้องเราได้ไม่อะค่ะก็อยู่ที่คนจริงๆอะค่ะต้องได้คุยกันใช่ไหมแล้วตอนนี้มีหรือยังเจอหรือยังก็มีคนอยู่ที่คุยอยู่ค่ะคุยแล้วแต่ยังไม่เป็นแฟนใช่ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวปิดโอกาสตัวเองยังเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษเป็นคนไทยหรือบราซิลหรือชาติไหนดวงนี่แค่นี้หนุ่มๆก็ใจสลายแล้วไม่เป็นไรอยากรู้ก็คนไทยอะค่ะคนไทยด้วยอิจฉานะอิจฉาเขาเลยอ่ะดูดิเป็นนายแบบไหมเป็นนายแบบไม่ใช่นอกวงการหรอคะก็คุยอยู่แค่คุยอยู่ไม่ตกลงใจ24เองเขามีโอกาสเยอะ special guy ตอนนี้หนูทำอะไรอยู่บ้างงานในวงการบันเทิงมีถ่ายแบบประจำเนาะถ่ายโฆษณาแล้วก็ YouTube channel ใช่ค่ะมีนอกเหนือจากนี้บ้างนอกจากนี้ก็มีproducer ค่ะก็ยังรับงานเป็น producer ค่ะรับงานนอกด้วยเป็น producer ใช่ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะตัดต่อเองด้วยใช่ไหมตัดต่อใช่ตัดต่อก็เก่งด้วยอยากติดต่อบรูน่าบ้างอะไรเงี้ยต้องไปตามในเพจอะไรคะใช่ค่ะติดต่อในเพจได้ค่ะแล้วก็จะมีอีเมลด้วยค่ะที่อันนี้เลยขึ้นให้ที่หน้าจอสาวบราซิลรักไทยบรูน่าซิลวาใช่แบบนี้เลยนะใช่ก็คือไอจีก็บรูน่า.step step ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นงานพวกนางแบบเดินแบบหรืออะไรพวกนี้ถ่ายแบบต้องติดต่อโมเดลลิ่งถูกไหมใช่ต้องติดต่อโมเดลลิ่งค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นพิธีกรอันนี้ติดต่อตรงได้เลยปะติดต่อตรงได้เลยเอาแล้วไม่ติดต่อเป็นเพจแฟรี่ดีกว่าเปลี่ยนขอหาหัวคิวหาหัวคิวแถวนี้เลยนะนี่เด็กปั้นนี่ฉันเองปั้นน้ำเป็นตัวเลยรู้จักคำว่าปั้นน้ำเป็นตัวไหมรู้จักด้วยอ่ะโอ้ยเก่งจังเลยคิดว่าจะอยู่เมืองไทยอีกนานไหมรู้ไหมก็ตอนนี้ยังอยากอยู่อะค่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแล้วยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำอยู่อะค่ะเช่นอะไรบ้างก็YouTube channel อะค่ะที่ยังอยากทำต่อไปอะค่ะอยากจะถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะเป้าหมายของหนูคือตรงไหนที่บอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะให้น้องๆนะคะหรือว่าคนที่ดู YouTube ของรุ่นหน้าค่ะใช่คืออยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแหละให้กับทั้งคนไทยเองรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าเธอก็พูดได้หลายภาษาใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์คะยกกระดานมามีใครดูแลยังมีใครดูแลเรื่องคิวเหรอเออมีใครดูแลมีแล้วมีคิวมีคนดูแลแล้วมีผู้จัดการมีผู้จัดถ้าเป็นงานโมเดลลิ่งอะค่ะมีแล้วพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมีโมเดลลิ่งอะไรครับบอกได้จิมโมเดลลิ่งจิมโมเดลลิ่งจิมโมเดลลิ่งแต่ถ้าเรื่องหัวใจก็ไม่รู้เขาบอกว่ามีหัวใจยังไม่เมย์มีคนคุยเฉยดูแลหรือเปล่าไม่รู้เรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมใน Facebook ไลฟ์กันเลยนะครับพิธีกรสวยดีแล้วบุกอันนี้ไม่ได้อ่านกันท่านตอนจันสุกน้องสวยทั้งกายและใจเลยคุณนันนภัทรฝันดีนะครับคล้ายๆยาย่าเหมือนกันนะใช่ครับต้องจับตามองเธอไว้เพราะว่าเดี๋ยวดังเล่นละครขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราจะได้เป็นรายการแรกๆนะที่ได้สัมผัสได้กระทบไหล่เธอนะครับนิรมนประเสริฐบูนบอกว่าคนไทยต้องภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะคะนะครับแล้วก็มีหลากหลายข้อความนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับอู้บางคนดูจากโกกาตาอินเดีย
โกกาตาอินเดียใช่ไหมคะคมชัดมากจริงเหรอจริงเหรอทำไมผมไม่เห็นน่ะค่ะวู้ขอบคุณนะคะทุกคำชมที่ชมน้องนะแล้วก็ชมเราด้วยในเพจยังไม่ได้กดไลค์ไม่เป็นไรรับชมย้อนหลังได้นะครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้พูดคุยกับสาวสวยสวยจริงๆงานโออินเตอร์มากนะครับแบบพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างทั้งที่บราซิลเองคนบราซิลเขามีมุมมองแบบนี้เกี่ยวกับบ้านเราแล้วก็น้องก็ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยให้คนบราซิลเองรู้จักจากที่คนบราซิลแทบไม่รู้เลยประเทศไทยคือตรงไหนอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกเพราะว่าบ้านเราก็เล็กนิดเดียวนะฮะคิดว่าเราเป็นเหมือนคนจีนคนไต้หวันหรือเปล่านะครับเป็นคนไต้หวันเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยหรือเปล่านะฮะวันนี้น้องก็ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยต่างๆให้ทั่วโลกรวมไปถึงที่บราซิลได้รู้จักด้วยแล้วก็ขออวยพรให้น้องบรูน่านะครับมีผลงานในวงการเยอะๆให้เราได้ติดตามนะครับรวมไปถึงเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจอย่างที่เธอใฝ่ฝันแล้วก็เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่รวมไปถึงชาวต่างชาติได้ด้วยนี่แหละไอดอลของจริงนะคะนอกจากที่เขาเป็นสาวบราซิลรักไทยเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่เป็นคนไทยที่ดูรายการของเราจะต้องหลงรักสาวบราซิลเช่นกันโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณบรูน่าซิลวาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกช่องทางการติดต่อเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถดูพระอาทิตย์ไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับที่ MGR Online นะครับวันนี้เราทั้งหมดรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าสวัสดีค่ะบรูน่าอยากจะขอบคุณผู้ชมคนไทยทุกท่านที่สนับสนุนและดูรายการของบรูน่านะคะและบรูน่าอยากจะขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นที่นี่นะคะบรูน่ารักประเทศไทยและดีใจมากที่ได้อยู่ที่นี่และมีโอกาสที่ได้ทำรายการเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมไทยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Thai traditional performances and enjoy a relaxing time by the river You know what? I think it's time for us to go and try to find something to eat.